ถามง่ายๆเวลาโยมอยากจะไปแก้กรรมเนี่ยโยมจะทำยังไงเนาะกรรมแก้ได้หรือไม่ได้เอาใครว่าแก้ได้ยกมือใครว่าแก้ไม่ได้ยกมือแก้ไม่ได้เอามือลงกรรมแก้ได้นะเอาแสดงว่า 90% ของที่นี่นะเข้าใจผิดอีกแล้วนะแต่ถูกผิดเนี่ยฟังจากอาตมาไม่ได้นะอาตมาจะยกคำพระศาสดาขึ้นให้ฟังนะ พระศาสดาบอกว่าวิธีแก้กรรมนะหรือวิธีให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมนะพระองค์บอกว่าอริยอัตถังคิกมรรคนี้นั่นเองคือกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมคือความดับไม่เหลือแห่งกรรมตกลงกรรมแก้ได้และแก้ได้ด้วยวิธีนี้คือมรรคมีองค์8นะอยู่ในพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5คือตัวนี้นะ ที่ณวันนี้จะแจกให้กับสถาบันของพวกเราด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปไลฟ์เพิ่มเติมกันนะเพราะเอามาไม่ครบจำนวนนะในนี้จะบรรจุบาลีสามรัฐทั้งภาษาบาลีภาษาไทยพร้อมโปรแกรมในการสแกนไว้ให้ด้วยพอดีเรามีพระที่จบเอกด้านการเขียนโปรแกรมมาก็เลยทำตัวนี้ให้นะสามารถสแกนได้มีพจนานุกรมอะไรให้เสร็จอยู่ในนี้ใช้ได้กับทุกระบบปฏิบัติการนะตอนนี้ไม่ต้องเปิดหนังสือทีละหน้าแล้วนะกดปุ๊บเดียววินาทีเดียวรู้แล้วว่าพระศาสดาเคยพูดอะไรไว้เท่ากับว่าณวันนี้ทุกคนมีข้อมูลเท่ากันอยู่ในมือนะนอกจากนั้นเนี่ยยังไม่พอนะเรายังทำโปรแกรมตัวนี้นี่ให้เข้าไปใน iPhone iPod iPad มือถือของทุกคนนะรู้สึกจะที่นี่จะมี Wi-Fi มีอะไรด้วยนะก็สามารถโหลดเข้ามือถือของตนเองได้ไม่ถึงนาทีก็เสร็จนะข้อมูลของคำพระศาสดาจะอยู่ในมือของโยมแล้วสามารถสแกนตรวจหานะได้ภายในเวลาวินาทีเดียวนะง่ายมากตอนนี้เราเข้าถึงคำศาสดาง่ายแล้วพระไตรปิฎกไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมนะแต่พระไตรปิฎกเนี่ยมีคำที่แต่งขึ้นด้วยนะเวลาสแกนหาละระวังดีนิดนึงนะในพระไตรปิฎกจะมีคำพระศาสดาทั้งหมดอยู่ในนั้นแต่จะมีคำที่แต่งขึ้นใหม่อยู่ด้วยจะแยกเป็น2กลุ่มหลักๆอย่างนี้นะนั้นเวลาสแกนแล้วมันสแกนให้ทั้งของจริงของปลอมนะเวลาคำที่เราต้องการสืบค้นเนี่ยนะแล้วก็ปรับคีย์เวิร์ดดีๆบางทีใส่คีย์เวิร์ดผิดมันก็หาให้ไม่เจอต้องลองปรับใหม่นะอย่างเล่มนี้ก็จะเป็นเล่มที่รัชกาลที่5ทำเอาไว้ตรงนี้จะเป็นตัวจริงที่พิมพ์ตั้งแต่ปี2468นะแต่ถ้าในรัชกาลที่5จะพิมพ์ทั้งครั้งแรกคือ2436นี่เป็นการพิมพ์ครั้งที่2นะหลักฐานในพุทธศาสนาทั้งหมดสืบทอดมาจากตัวนี้เพราะตัวนี้เป็นการลงพระไตรปิฎกที่เป็นอักขระสยามครั้งแรกในโลกนะและจัดพิมพ์เป็นการพิมพ์หนังสือครั้งแรกในโลกนะ ให้ดูตัวอย่างของการพิมพ์ครั้งแรกนะการพิมพ์ครั้งแรกคือตัวนี้นะอันนี้ถ่ายเป็นไมโครฟิล์มเก็บกันไว้หมดแล้วนะเป็นหลักฐานของประเทศไทยนะนี่รัชกาลที่5รัชกาลที่5เนี่ยสละพระราชทรัพย์เนี่ยส่วนพระองค์เนี่ย 2,000 ช่างพิมพ์ตัวนี้ 40,000 เล่มแจกทั่วประเทศและก็ทั่วโลกด้วยเป็นการพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นรูปแบบหนังสือครั้งแรกในโลกนะนั้นหลักฐานที่อาตมาเอามาให้กับโยมเนี่ยคือหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกซึ่งสืบทอดมาจากเสาหินโศกนะร.5เนี่ยเอามาจากรัชกาลที่1คือในไบลานนะร.5ประชุมพระ200นะ100กว่ารูปที่วัดพระแก้วแล้วให้แปลจากอักขระนะไบลานนะลองดูอักขระไบลานนะนี่คือสมัยรัชกาลที่1ทำเอาไว้ร.5ให้แปลจากอักษรขอมตัวนี้มาเป็นอักษรสยามคือกอไก่ขอไข่ของเราอักขระของเราปัจจุบันนี้นะเปลี่ยนอักขระแล้วร.1เนี่ย
สมัยปี2331รัชกาลที่1ทำตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าหลักฐานทางพุทธศาสนาถูกเผาหมดนะ ก็พอก่อตั้งประเทศได้ใหม่ก็เลยขอประชุมพระ200กว่ารูปที่วัดพระศรีสันเพชรคือวัดมหาธาตุยุราชรังสฤษดิ์ปัจจุบันที่กรุงเทพนะแล้วก็ให้พระ200กว่ารูปเนี่ยอาราธนาให้ท่านช่วยกันลอกพระไตรปิฎกที่ยืมมาจากลาวแล้วก็จากรามันนะประเทศมอญประเทศรามันแต่ก่อนพม่ายังไม่ได้รวมกับของรามันนะ ก็เอามาลอกเป็นอักษรขอมพระในยุคนั้นต้องศึกษาอักษรขอมนะแล้วพอมาถึงร.5ก็เลยขอเปลี่ยนกลับมาเป็นอักษรสยามของเรานะก็คือตัวนี้นะแล้วณวันนี้ก็คือเอามาลงในอุปกรณ์ตัวนี้ iPad นะใครมีมือถือที่ใช้ระบบของ Android ของ Apple ใช้ได้หมดนะ iPhone 4ขึ้นไปนะมือถือที่ใช้ Android Samsung HTC Welcom iMobile พวกนี้ใช้ได้หมดนะสามารถโหลดลงเครื่องได้นะโยมจะได้แอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาตัว E ครึ่งหนึ่งธรรมจักรครึ่งหนึ่งคีย์คำนี้เข้าไปอีติปิฏกะเข้าไปหรือคีย์คำว่าพุทธวจนะเข้าไปก็ได้นะแล้วก็กด install ติดตั้งเข้ามาในเครื่องนะไม่เกินนาทีก็ได้แล้วนะโยมอยากจะหาอะไรเช่นเราอยากจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะอยากตอบแทนบุญคุณพ่อแม่โ ยมก็คีย์คำว่าตอบแทนแล้วก็มารดาบิดาเข้าไปนะอย่างนี้ตอบแทนบิดามารดาเข้าไปแล้วกดค้นหาเนี่ยพระสูตรก็ขึ้นมาใครคิดว่าจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ยังไงดีมีใครนึกได้บ้างนะดูตัวอย่างซิสักคนสองคนตอบแทนยังไงดียมว่ายังไงดีตอบแทนยังไงดีพ่อแม่ช่วยทำงานบ้านนะยอมตอบแทนยังไงดีเชื่อฟังพ่อแม่มีใครเสนอตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้อีกมีมะผู้ชายบ้างอะไรนะบวชให้พ่อแม่ครับบวชให้พ่อแม่เหรอแล้วยอมว่าไงอะไรนะตั้งใจเรียนให้จบเยอะแยะเลยหลายแบบควรเลี้ยงดูมะช่วยเลี้ยงดูท่านมะเวลาท่านเจ็บป่วยควรไหมควรใช่ไหมแต่ดูว่าพระเจ้าตรัสว่ายังไงนะเราเสนอวิธีเลี้ยงดูเยอะแยะเลยไม่ตรงกับที่พระเจ้าตรัสนะพระเจ้าตรัสว่าอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการกระทำตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสองท่านทั้งสองคือใครมารดาหนึ่งบิดาหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุตรพึงประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่งพึงประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่งเขามีอายุมีชีวิตอยู่ตลอด100ปีและเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองนั้นด้วยการอบกลิ่นการนวดการให้น้ำนะการอาบน้ำการดัดและท่านทั้งสองนั้นพึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าทั้งสองของเขานั่นแหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยเห็นไหมโยมแบกพ่อแม่ด้วยบาททั้งสองข้างนะท่านอุจจาระปัสสาวะลดเราลดเลี้ยงดูท่านตลอดทั้งร้อยปียังไม่ชื่อว่าตอบแทนนะยกราชสมบัติให้ทั้งแผ่นดินยังไม่ชื่อว่าตอบแทนดูอันนี้อันหนึ่งบุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติอันเป็นอิสราธิปัตย์ในแผ่นดินใหญ่อันมีรัตนะเจ็ดประการมากหลายอย่างนี้การกระทำกิจอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายเห็นไหมไม่ตรงกับเราแล้วนะแล้วดูพระเจ้าตรัสตอบแทนยังไงส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้สมาทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทายังมารดาบิดาผู้ทุศีลให้สมาทานตั้งมั่นในศีลสัมปทายังมารดาบิดาผู้มีความตรณีให้มีจาคะสัมปทายังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้สมาทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลการกระทำอย่างนั้นย่อมชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วและทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเห็นไหมชักนำบิดามารดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มาได้ศรัทธาในพระตถาคตฟังคำพูดของพระองค์ให้ท่านละความตระหนี่ให้ท่านมีศีลข้อปฏิบัติกายวาจาที่ถูกต้องให้ท่านมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงการเกิดการดับเพราะนั่นคือบิดามารดาของเรากำลังได้เป็นอริยบุคคลเป็นโสดาบันเพราะโยมตอบแทนอะไรไปก็ตามพ่อแม่ยังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ย นะพ่อแม่พ้นจากอบายได้ไหมยังไม่ได้เลยคติที่ไปของพ่อแม่เป็นยังไงยังไม่รู้จะไปที่ไหนคติที่ไปของผู้ที่ต่ำกว่าโสดาบันเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนกับการเหวี่ยงไม้ขึ้นไปในอากาศบางคราวก็เอาปลายลงบางคราวก็เอาโคนลงบางคราวก็เอาท่ามกลางบางทีเราก็ไปนะสุคติบ้างทุคติบ้างนะไม่แน่นอนนั้นการทำให้ใครเนี่ยนะบิดามารดาของเราเนี่ยมามีธรรมะ4ประการนี้อันนั้นแหละชื่อว่าเป็นการตอบแทนบิดามารดานี่เราได้หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องแล้วจากสัพพัญญูผู้รู้เรื่องพวกนี้นี่พูดมา 2,000 กว่าปีแล้วโยมคิดดูนะเรื่องอบายมุขห้ามเล่นการพนันห้ามกินเหล้านะห้ามเที่ยวกลางคืนนะเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมาเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลาวิกาลนี่สอนกันมา 2,000 กว่าปีแล้ว 2,000 กว่าปียังไงเราไปดูจากเมื่อกี้จากรัชกาลที่1ถอยกลับไปร.1เอามาจากไหน ประเทศในแถบสุวรรณภูมิเอามาจากไหนเอามาจากที่พระเจ้าโศกมหาราชส่งสมณทูตไป9สายกระจายไปทั่วโลกนะพระเจ้าอโศกเนี่ยนะถ้าเราไปดูก็คืออยู่ที่อินเดียนะและมีหลักฐานคือเสาหินอโศกยังอยู่นะเสาหินอโศกคือตัวนี้อักษรพราหมีภาษาประกิตพระเจ้าอโศกอยู่ประมาณ200ปีหลังพระเจ้าปรินิพพานประมาณ2ชั่วคนเองเฉียดเฉียดพระพุทธเจ้าหน่อยเดียวนะหลักฐานทุกอย่างยังค่อนข้างครบสมบูรณ์นะได้สืบทอดคำสอนนี้และพระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยศรัทธาพระเจ้ามากกระจายคำสอนนี้ไปทั่วโลกแต่ก่อนใช้การทรงจำหลังจากนั้นเมื่อมีการจารึกอักษรนะก็จารึกลงในแผ่นหินบ้างเสาหินบ้างก้อนหินบ้างพอเข้ามาสู่ยุคของเราทวารวดีในแถบสุวรรณภูมิเราก็เจอการสลักลงในก้อนศิลานะก้อนศิลานี้นะเป็นภาษาอักษรปัลวะภาษาบาลีนะนี่คือก้อนศิลาที่เจอที่ลพบุรีนะอักษรปัลวะนะสลักอะไรสลายตนะปัจจยาผัสโสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะนะผัสสะเราเนี่ยมีเพราะอายตนะภายในภายนอกกระทบกันนะพูดเรื่องวิธีการแก้ปัญหาความตายมาตั้งแต่ 2,000 กว่าปีนะเจอที่เพชรบูรณ์อีกสลักในเสาก้อนศิลาเหมือนกันอักษรปัลวะนะภาษาบาลีเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาความแก่เจ็บตาย แล้วไปเจอที่ไหนอีกข้อมูลเหล่านี้ตรงกันทั่วโลกไปเจอที่ อัฟกานิสถานนะที่เราอัญเชิญมาจากนอร์เวย์นะที่ให้ชาวพุทธทั่วประเทศไปสักการะนะในถ้ำนะเป็นเศษซากใบลานนะอย่างนี้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วเอามาเรียงต่อกันนะเอามาเรียงต่อกันนะเป็นใบลานอย่างนี้นะเป็นใบอย่างนี้แล้วแปลออกมาเป็นภาษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของอบายมุขนั่นเองอริยสาวกไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคะ6ทางเป็นอย่างไรเล่าข้าพเจ้าบุตรการตามประกอบในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนื่องด้วยของเมาคือสุราและเมลัยเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะโภคะจะเสื่อมการดื่มสุราเมลัยโภคะทรัพย์สินเราจะเสื่อมนะการตามประกอบในการเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลาวิกาลเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมานะการพนันคบมิตรชั่วความเกียจคร้านเห็นไหมว่าอบายมุข6ทางเสื่อมแห่งเงินทองของเราเนี่ยพูดมา 2,000 กว่าปีแล้วมีคนคนหนึ่งชื่อสิทธัตถะเป็นลูกกษัตริย์ออกจากเรือนมาบวชไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนนะมีความสุขทุกอย่างมีความพร้อมที่จะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ครองราชย์แต่ไม่เอาออกป่ามาแสวงหาอะไรแสวงหาความไม่ตายทุกคนเดินไปสู่ความตายหมด
เด็กก็ตายได้วัยรุ่นก็ตายได้แก่ก็ตายได้ทุกคนเดินไปสู่ความตายความไม่ตายมีหรือไม่นะเหมือนแต่ก่อนสมัยอาตมาเด็กๆใครพูดว่าไปดวงจันทร์ในคนนี้บ้าแล้วนะจนกระทั่งอเมริกาไปดวงจันทร์ได้ใช่ไหมส่งคนไปเหยียบดวงจันทร์โอ้โหตื่นเต้นกันทั้งโลกเลยนั่งเฝ้าทีวีกันทั่วโลกใช่ไหมมันต้องมีคนคิดนอกกรอบในเมื่อคนตายหมดมันต้องมีคนคิดว่าไม่ตายต้องมีนะพระพุทธเจ้าเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ออกแสวงหาความไม่ตายฤาษีโยคีทั้งหลายออกป่าเพื่อแสวงหาความไม่ตายนั่งบนน้ำเดินบนน้ำนอนบนน้ำทำไปสารพัดนะหาวิธีพุทธเจ้าเราก็ทำเหมือนกันโยมทราบไหมว่าพุทธเจ้าทำอะไรบ้างอดอาหารทราบอย่างเดียวมีอะไรอีกใครทราบอะไรอีกอะไรนะดังๆนิดอดอาหารนะนอนทรมานร่างกายด้วยวิธียังไงบ้างเนาะนอนบนตะปูอันนี้อาจจะเติมขึ้นพระเจ้าบอกเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าพระองค์นอนบนหนามเดินบนหนามยืนบนหนามนะไม่อาบน้ำเป็นปีนะไม่เอามือลูบฝุ่นนะผิวกายตัวเป็นตะปุ่มตะป่ำไปหมดนะกินอุจจาระวัวควายเป็นอาหารทำตัวเป็นคนเปลือยเปล่าไร้มารยาททำตัวเป็นชีเปลือยปล่อยวางหมดปล่อยวางปล่อยวางทุกอย่างนะคิดว่าอันนี้จะบรรลุนะตรัสให้พระสารีบุตรฟังนะจนกระทั่งมาสุดท้ายมาอดอาหารนะพุทธเจ้าทำมาทุกอย่างเพื่อจะดูว่าเอ๊ะความไม่ตายเนี่ยใช้วิธีนี้มันจะเข้าถึงไหมนะหนาวที่สุดร้อนที่สุดนะทำมานั่งกลางหิมะตลอด8วันที่หิมะตกในอินเดียนะก็ไม่บรรลุนั่งตากแดดตลอดไม่บรรลุทำอย่างที่ฤาษีโยคีก็ทำกันทั้งหลายจนมานั่งสมาธิไม่ได้ผลที่สุดเนี่ยก็มาอดอาหารเอามือลูบท้องเนี่ยสัมผัสถึงกระดูกสันหลังเอามือลูบไปที่แขนนี่ขนหลุดติดมือมานี่คือความเพียรของพุทธเจ้านะเพราะนั้นเราแค่อ่านศึกษาพุทธวจนะเนี่ยอย่าคิดว่ายากพุทธเจ้าเนี่ยยากกว่านะไม่มีใครบอกทางท่านเลยท่านพยายามเพียรมาจนทั้งค้นพบอริยสัจ4ได้หลุดพ้นได้แล้วก็ประกาศธรรมะตรงนี้ออกมาจนมีคนศรัทธามาบวชเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแล้วช่วยกันทรงจำคำศาสดาเนี่ยถ่ายทอดกันมาถึง 2,500 กว่าปีมีวาทะคำสอนของใครสืบทอดกันมาเป็นพันๆปีอย่างนี้บ้างใช่ไหมเพราะนั้นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะมีคนเห็นความสำคัญในคำพูดของพระองค์จนสามารถสืบทอดต่อกันมาเป็นยุคได้ผู้นำประเทศแต่ละยุคที่มีสัมมาทิฏฐิช่วยกันปกป้องคุ้มครองรักษาคำพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นมาเรื่อยๆนั้นความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมจะมี4เรื่อง1บทพยัญชนะต้องถูกความหมายถูกอธิบายถูกนะอย่างที่2ภิกษุต้องเป็นผู้ว่าง่ายอดทนยอมรับฟังคำสั่งสอนโดยความเคารพหนักแน่นอย่างที่3ภิกษุที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาต้องเป็นผู้ถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้นแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอดกันต่อไปข้อที่4ภิกษุที่เป็นเถระแล้วบวชนานนะ10ปีขึ้นไปเนี่ยต้องไม่เป็นผู้นำในทางสามต้องมุ่งหน้าไปในกิจแห่งวิเวกธรรมปรารภความเพียรเพื่อให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุนะนั่นนี่คือ4ข้อของความตั้งมั่นของพระสัทธรรมในข้อที่1เนี่ยเราก็พลาดแล้วเพราะณวันนี้โยมดูว่าเราเป็นเมืองพุทธนะแต่มีหนังสือที่เป็นคำศาสดาออกขายไหมไม่มีเลยนะโยมไปดูที่ร้านหนังสือทั่วประเทศนะหรือว่าตามวัดวาอารามต่างๆเนี่ยหนังสือที่จะเป็นคำศาสดาตัวเองแทบหาไม่ได้นะถ้ามีก็คืออยู่ในพระไตรปิฎกแต่ถูกเก็บไว้ในตู้อีกนะไม่มีใครเข้าไปศึกษาอีกนี่คือปัญหาของพุทธศาสนาปัจจุบันนี้โยมก็เลยได้รับการถ่ายทอดผิดข้อมูลผิดอยากแก้กรรมก็เลยต้องไปนอนในโรงเอาผ้าขาวคลุมน้ำลดตัวบ้างนะทำพิธีกรรมจิปาถาสารพัดซึ่งผู้เจ้าไม่ได้สอนใช่ไหมหรือใครอยากจะไปนอนในโรงบ้าง ก็ต้องปฏิบัติอะไรที่ผู้เจ้าสอนมักมีองค์8
มรรคมีองค์8เป็นวิธีเดียวในการแก้กรรมพุทธเจ้าไม่เคยตรัสบอกวิธีอื่นเลยนะทีนี้เรารู้หลักฐานที่มาที่ไปวิธีสืบค้นแล้วนะก็ง่ายทีนี้เราอยากจะตรวจหาอะไรเนี่ยเช็คได้หมดเลยนะอยากสวยรวยสูงสักไหมนะเกิดมาชาติใดๆขอให้สวยขอให้รวยให้สูงสักเราก็คีย์คำนี้เข้าไปคีย์คำว่ารูปงามคำว่าทรัพย์คำว่าสูงสักกดค้นหานะปั๊บข้อมูลออกมาแล้วดึงข้อมูลขึ้นมาพระองค์ตรัสกับพระนางมาริกาต้องทำตัวอย่างไรถึงจะได้อานิสงส์ตรงนี้ดูก่อนพระนางมาริกามาตุคามบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดื่องไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏไหวไหมสู้ไหวไหมพระนางมาริกายังบอกว่าโอ้โหสงสัยข้าพระองค์เนี่ยเป็นคนขี้โกรธมายุคนี้เลยไม่สวยแต่รวยแล้วก็สูงสักเกิดในตระกูลสูงนะส่วนการจะมีโภคทรัพย์มากทำอย่างไรนะเป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ถ้ามาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากและสูงสักเห็นไหมเป็นสัจจะความจริงที่เราไม่ต้องไปคอยฟังใครอธิบายเราสืบค้นเองได้จากตัวเราเองนะและเป็นคำสอนที่ถูกถ่ายทอดมา 2,000 กว่าปีเก่าที่สุดเก่าแก่กว่าพระยุคนี้ทั้งหมดทุกคนใช่ไหมนั้นอาตมาอยากให้พวกเราเนี่ยได้ยินได้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแท้ๆนะและคำสอนพวกนี้ก็อ่านง่ายๆเข้าใจง่ายๆแม้แต่เด็กยังเข้าใจเลยอาตมาจะให้ดูว่าน้องน้ำวุ้นอายุ7ขวบท่องพระสูตรได้อย่างคล่องแคล่วเป็น10พระสูตรเลยนะแล้วเขาก็ชวนเด็กๆเพื่อนข้างบ้านมาท่องพระสูตรมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมและมาที่ค่ำวันเสาร์ของอาตมาซึ่งตอบปัญหาในค่ำวันเสาร์ถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ตไปทั่วโลกนะตอบคำถามจากทั่วโลกที่ส่งเข้ามาน้องน้ำวุ้น7ขวบลองดูความสามารถของเขานะค่ะอาจารย์ค่ะน้ำวุ้นเหรอมีพระสูตรไหมน้ำวุ้นว่ามาเลยมีค่ะอือฮึพระธรรมหน้า204ค่ะ204ผมทําว่ายังไงเนาะอีกส่วนทั้งหลายอานาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วก็เป็นของรับนับเป็นของประณีตเป็นของเกณฑ์เป็นสุขวิหารและย่อมยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปได้ยินไหมขึ้นแล้วและเกิดที่แล้วให้อันตรธานไปโดยควรแก่ฐานะได้ฉันนั้นสัมมาปัสสังนิพพินทติเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายนี่น้องโฟกัสกิยาราคะคโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะราคะคยานันทิคโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินันทิราคะคยาจิตตังสุวิมุตตันติวุจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้จิตให้ทานการงานว่าไปเลยนี่น้องเอฐานะที่สร้างแห่งอนุสติมีเท่าไหร่มี5อย่างพระเจ้าค่ะดีหลักดีหลักน้ำบุญนี่ชักชวนเพื่อนเป็นผู้นำบุญมาตั้งแต่เด็กเลยนะเพื่อนๆมาเล่นที่บ้านเนี่ยเด็กมาท่องพระสูตรหมดคือภิกษุในกรณีนี้นติยาอัสติอาคตินี่เฟิร์นเมื่อความน้อมไปไม่มีการมาและการไปย่อมไม่มีอาคติคติยาอัสติเดี๋ยวดูญาติของน้ำวุ้นเนี่ยท่องพระสูตรเป็นภาษาอังกฤษนะเจเดนไปไม่มีการเคลื่อนไ
ื่อและการเกิดขึ้นย่อมไม่มีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นจำพระสูตรนี้ดีๆนะว่าทำไมน้องน้ำมุ้นถึงท่องพระสูตรนี้ดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปข้อนี้ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะDependent origination, ignorance as condition, volitional formation, with volitional formation as condition, consciousness, with consciousness as condition. คุณพ่อเป็นชาวอเมริกันนะช่วยเราแปลหนังสือพุทธวจนะเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะตอนนี้กำลังแปลเป็นหลายๆภาษาภาษาจีนบ้างญี่ปุ่นนะอินเดียนะแล้วก็กระจายลงในเว็บไซต์เพื่อให้ทั่วโลกเนี่ยศึกษาคำพระศาสดาเราได้นะ อันนี้ก็ให้ดูเป็นตัวอย่างว่าความคำสัตย์ความจริงเนี่ยนะทุกคนเข้าถึงได้ไม่ยากเด็กๆก็เข้าถึงได้นะนั้นถ้าเราต้องการความจริงไม่ใช่เรื่องยากหรือง่ายเอาความจริงก่อนความจริงอยู่ที่ไหนเข้าไปศึกษาตรงนั้นยากหรือง่ายค่อยว่ากันทีหลังนะถ้ามันเป็นความจริงแล้วยากก็ต้องศึกษานะต้องเข้าไปศึกษาให้รู้ว่าเราจะแก้ตายได้ยังไงพุทธเจ้าเกิดมาเนี่ยเพื่อมาสอนเรื่องนี้โดยตรงเลยเรื่องว่าทำยังไงจะไม่ตายนะพระองค์บอกว่าถ้าธรรมชาติ3อย่างเนี่ยไม่มีอยู่ในโลกคือความเกิดความแก่ความตายไม่มีความจำเป็นที่อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องบังเกิดขึ้นมาในโลกนะพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อสอนเรื่องนี้โดยตรงไม่ได้มาสอนให้โยมเห็นนรกสวรรค์เห็นมีอิทธิปาฏิหาริย์กำหนดจิตรู้จิตคนนั้นคนนี้ได้ไม่ใช่เพราะคนทำปาฏิหาริย์ได้ก็ตายเรียบหมดนะพรหมเทวดาก็มีอิทธิปาฏิหาริย์พุทธเจ้าบอกเทวดาพรหมเนี่ยเท้าเธอเมื่อทำกาละแล้วคือตายแล้วก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยยังไม่ใช่อริยบุคคลยังวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏเป็นพรหมบ้างเป็นมนุษย์บ้างเป็นเดรัจฉานบ้างนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอยู่อย่างนี้นะเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสังสารวัฏเพราะไม่รู้อริยสัจ4นั่นเองนะตราบใดที่ยังไม่รู้อริยสัจ4มรรคมีองค์8ตราบนั้นเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเราจะต้องมารู้เรื่องอริยสัจ4เป็นเรื่องเล่นเร่งด่วนอันดับ1ของชีวิตนะพุทธเจ้าเปรียบเทียบขนาดว่าถ้าไฟไหม้ผมบนศีรษะของเธอเธอจะทำอะไรก่อนสาวกวะดับไฟก่อนพุทธเจ้าบอกอย่าพึ่งมารู้อริยสัจ4ก่อนเพราะจะทำให้เธอไม่ไปอบายนะนี่คือความเร่งด่วนและมนุษย์เนี่ยเกิดยากนะที่โยมเกิดมาเป็นมนุษย์นี้โอกาสจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเนี่ยน้อยมาก นะน้อยขนาดไหนพุทธเจ้าเอาเล็บของท่านเนี่ยเขี่ยเศษดินขึ้นมาแล้วถามสาวกว่าดินในมหาปฐพีกับดินที่ปลายเล็บอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกว่ามหาปฐพีมากกว่ามากพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์ที่ตายแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บน้อยมากนะแล้ว นั่นคือว่าเมื่อโยมเนี่ยอยู่ในภพของมนุษย์เนี่ยเมื่อตายไปแล้วเนี่ยจะหล่นไปยาวเลยไปภพไหนก็ไม่รู้อบายทุกขติวินิบาตสวรรค์บ้างอะไรบ้างวงรอบที่กว่าโยมจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งเนี่ยนานขนาดไหนพระศาสดาอุปมาไว้อีกพระสูตรหนึ่งนะพระองค์บอกว่าเปรียบเหมือนโลกใบนี้ทั้งใบมีน้ำท่วมถึงกันหมดมีบุรุษคนหนึ่งหย่อนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงในน้ำนั้นลมก็พัดแอกไม้ไผ่นี้ไปเหนือใต้ออกตกในน้ำเนี่ยมีเต่าตาบอด100ปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งนะพระองค์บอกจะเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอด100ปีโผล่มาหายใจทีหนึ่งจะเจอแอกไม้ไผ่เนี้ยซึ่งลอยอยู่ในน้ำที่ท่วมทั้งผืนโลกเนี่ยแล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวของแอกนั้นสาวกบอกว่ายากมากนะนั่นแหละความยากและความนานในการที่เธอจะได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์นะ3สิ่งนี้ยากเสมอกันคือ1ความได้มาเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าความยากในการได้อัตภาพเป็นมนุษย์การที่ศาสนาจะแผ่ไพศาลไปทั่วโลกยากมาก
นั่นคือหลังจากโยมตายแล้วเนี่ยมันจะหลุดหายไปในลูปนี้ยาวเลยวนไปยาวเลยกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งนะพระองค์จึงบอกว่าสังสารวัฏเนี่ยยาวไกลมากน้ำตาที่เธอเคยร้องไห้เนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4เราเคยเกิดตายมาแล้วมหาศาลนะ ทำไมถึงนานขนาดนั้นเพราะว่าระยะเวลาสังสารวัฏเนี่ยยาวไกลห่วงการนับเวลาเนี่ยเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนภูเขาหินแท่งทึบสมมติว่านี่เป็นภูเขาหินแท่งทึบนะยาว16กิโลกว้าง16กิโลสูง16กิโล100ปีมีบุรุษเอาผ้ามาลูบทีหนึ่งนะ100ปีบุรุษก็เอาผ้ามาลูบภูเขาทีหนึ่งปั๊บให้สึกไปทำอย่างนี้ไปทุก100ปีจนกระทั่งภูเขาหินเนี่ยราบเรียบไปยังไม่ถึงกับหนึ่งเลยกี่ปีเป็นล้า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 นปีละมั้งเนี่ยนะแต่พระเจ้าบอกว่าเธอไม่ได้เกิดมาเพียงแค่กับเดียวพันกับหมื่นกับหรือแสนกับเกิดมามากกว่านั้นอีกนานนักนะถ้าเธอเคยเห็นคนพิการก็ไม่ต้องไปดูถูกเธอก็เคยพิการมาแล้วตลอดการยาวนานนะเคยเห็นคนร่ำรวยก็นะไม่ต้องไปอิจฉาตาร้อนเพราะเธอก็เคยรวยมาแล้วตลอดการยาวนานเช่นเดียวกันเธอเคยเกิดเป็นพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายเป็นพ่อเป็นแม่เคยเกิดมาทั้งผู้หญิงผู้ชายหมดแล้วนะสารพัดอย่างเลยแม้แต่เลือดที่เคยไหลออกจากคอเธอเพราะเธอเคยถูกตัดคอก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4เธอเคยถูกตัดคอเพราะอะไรเพราะเธอเคยเกิดเป็นแพะแก่ไก่สุกรช้างโคม้าลาแล้วถูกเขาฆ่านะนั้นสังสารวัฏนี่ยาวไกลถ้าได้การเกิดจะได้การตายแน่นอนนะและก็ไม่มีใครทราบว่าพรุ่งนี้เราจะไม่พิการพรุ่งนี้เราจะตายหรือไม่นะเราจะแขนขาดขาขาดไหมบางทีอาตมาก็ไปบรรยายที่โรงพยาบาลพระมงกุฎบ้างนะไปเจอรุ่นน้องๆแขนขาดขาขาดบ้างนะก็ให้กำลังใจเขาให้สัจจะความจริงเขาว่าถึงจะพิการทำอะไรไม่ได้แต่เป็นอริยบุคคลได้เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่ายังไงพระองค์บอกว่าถ้าบุคคลผู้เจ็บป่วยไข้หรือทุพพลภาพรายใดไม่ห่างจากธรรมะ5ประการผลที่เขาหวังได้คือพระอรหันต์ในปัจจุบัน ธรรมะ5ประการคืออะไร 1. พิจารณาความไม่งามของกาย 2. พิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหาร 3. วางความพอใจในโลกทั้งปวง 4. เห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลาย 5. มรณสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในนั้นถ้าเขามีธรรมะ5ประการนี้อยู่เขาจะได้เป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันนั้นถ้าใครนะเจ็บป่วยไข้มีญาติที่เจ็บป่วยไข้ทุพพลภาพเอาธรรมะ5ประการนี้ไปให้เขาเขาจะเอาตัวรอดได้นะเห็นความไม่งามในกายพิจารณาความไม่งามในกายอยู่อาหารที่กินทุกมื้อให้เห็นเป็นปฏิกูลละความยินดีในโลกทั้งปวงซะวัตถุข้าวของทรัพย์สินเงินทองญาติพี่น้องวางซะไม่ต้องสนใจแล้วนะเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายเห็นไหมว่าร่างกายเนี่ยไม่เที่ยงอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนหมดนะมรณสัญญาความตายการเกิดดับอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในต้องเห็นตรงนี้เข้าใจไหมเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ทำได้กับคนที่ทุพพลภาพนะเพื่อนอาตมาอีกคนหนึ่งก็นอนนิ่งๆโต้ตอบไม่ได้เป็นเจ้าชายนิทามา4ปีแล้วยังไม่ตายเลยนะก็ไปพูดกรอกหูเขาพอเขาโต้ตอบได้ทางกระพริบตาบอกเข้าใจไหมกระพริบตา3ครั้งก็กระพริบตา3ครั้งเข้าใจไหม2ครั้งก็2ครั้งกระพริบตาทำได้แค่นั้นอย่างอื่นทำไม่ได้นอนนิ่งสนิทเลยเรียนได้ที่1ของรุ่นเรียบร้อยเหมือนกันนะอันนี้จังไม่แน่นอนชีวิตเข้าใจไหมเพราะนั้นเกิดมาแล้วอย่าประมาทอย่าเพลินกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ทั้งหลายนะให้มีธรรมะประกอบไปด้วยง่ายๆโยมมีศีล5ศีล5บริบูรณ์นะคุณธรรมความเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลขั้นต้นอันดับแรกพระอรหันต์อาจจะไกลเกินไปนิดหนึ่งเอาโสดาบันก่อนบันไดเตี้ยๆขั้นแรกนะอริยบุคคลขั้นต้นอย่าเพิ่งคิดว่ายากโสดาบันไปดูคุณสมบัติรวมคุณสมบัติไว้ให้แล้วคู่มือพระโสดาบันตรงนี้51นัยยะนะเพื่อตรวจวัดความเป็นพระโสดาบันของตนด้วยตนเองไม่ต้องให้ใครมาตรวจสอบเรานะเรากินข้าวอิ่มไม่อิ่มไม่ต้องไปถามเพื่อนนะดิฉันอิ่มหรือยังนะผมอิ่มหรือยังครับนะไม่ใช่ถามตัวเองนะเช็คตัวเองนะ ไปดูคุณสมบัติง่าย
พระสารีบุตรถามพระผู้มีพระภาคเจ้านะถึงความเป็นพระโสดาบันผู้เจ้าถามสารีบุตรเธอรู้ไหมคารวะที่นั่งอยู่เนี่ยคนไหนเป็นโสดาบันพระสารีบุตรไม่กล้าตอบทูลให้ผู้เจ้าตอบผู้เจ้าบอกสารีบุตรดูอย่างนี้เขามีคุณธรรม2ประการไหม1พ้นจากภัยเวร5ประการคือศีล5นั่นเองไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาคุณธรรมอย่างที่2เขามีโสตาปัตยังคสีไหมคือมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยนะเป็นศีลที่เป็นไทยแก่ตัณหาไม่ถูกครอบงำด้วยทิฏฐินะโยมมีคุณธรรม2ประการนี้เท่านั้นเองพ้นภัยเวร5ประการและมั่นคงในพระรัตนตรัยนะโยมสามารถที่จะเป็นอริยบุคคลได้พุทธเจ้าบอกแค่2คุณธรรมนี้ให้ผู้นั้นพยากรณ์ตนและตนนั้นแล้วว่าเป็นพระโสดาบันแล้วนะง่ายไหมไม่ยากเกินไปนะศีล5เนี่ยวันหนึ่งโยมก็รักษาได้ใช่ไหมขยับไป2วัน2วันทำให้เป็นปกตินะเป็นปกติของเราเลยว่าเราจะเป็นผู้ที่มีศีล5บริบูรณ์นะ และถ้าโยมมีศีล5บริบูรณ์แล้วโยมไม่เหินห่างจากฌานคือทำสมาธิประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาเห็นความไม่เที่ยงและให้สุญญาคารวะงอกงามคือวิเวกหลีกเล่นบ้างนะพุทธเจ้าบอกว่าเธอปรารถนาสิ่งใดเธอจะสำเร็จสมความปรารถนาทุกเรื่องนะลองใช้ภูมิปัญญาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าที่เรากราบทุกคืนทุกวันนะบางทีเราไม่เคยรู้คำสอนของพระองค์ไม่รู้หลักการว่าพระองค์สอนจริงๆคือสอนอะไรนะนั้นใครอยากสำเร็จเรื่องอะไรในชีวิตตามที่ตนเองปรารถนาทำ4ข้อนี้ให้ได้1เป็นผู้บริบูรณ์ในศีล2เป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานนะ3ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนา4ให้สุญญาคารวะงอกงามนะมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมบ้างนะหาที่วิเวกสำหรับตัวเองบ้างนั่งสมาธิรู้ลมหายใจเข้าออกไม่เหินห่างจากฌานทำอย่างไรนะแค่รู้ลมหายใจเข้าออกก็พอแล้วนะผู้เจ้าตรัสว่าถ้าภิกษุเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือแค่เอานิ้วมือมาลัดแค่นี้เวลาและสั้นๆแค่นี้ปั๊บนี่นะเรารู้ลมหายใจแค่เวลาสั้นๆแค่นี้พระองค์บอกเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเสียเปล่าจะป่วยกล่าวไปยายถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่านะแค่นี้เองพุทธเจ้าของ่ายๆโยมอย่าไปนึกว่าจะต้องนั่งเป็นชั่วโมงแค่โยมสละเวลาในระหว่างวันเนี่ย5นาที10นาทีนะเพื่อมาทำสมาธินะแล้วโยมคิดดูว่าชีวิตโยมจะเปลี่ยนไปนะอุปสรรคในชีวิตจะน้อยนะปัญหาต่างๆจะน้อยโยมคิดดูนะคนจบมาในประเทศเนี่ยปริญญาตรีโทเอกนะกี่แสนกี่ล้านคนนะจบมามีความสามารถเท่าๆกันหมดเลยนะแต่ทำไมบางคนสำเร็จในชีวิตบางคนไม่สำเร็จมันอยู่ที่บุญบารมีอยู่ที่กรรมคนนั้นน่ะสร้างกรรมดีหรือกรรมไม่ดีมามากแค่ไหนนะเก่งกันทั้งนั้นน่ะเก่งกันหมดเลยใช่ไหมแต่บรรลุวัตถุประสงค์ในชีวิตบ้างไม่บรรลุบ้างโดดตึกตายบ้างฆ่าตัวตายกินยาพิษบ้างติดคุกติดตารางบ้างนะร่ำรวยบ้างเป็นเพราะอะไรใช่ไหมผู้เจ้าบอกว่าคนเราเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นกษัตริย์ก็เพราะกรรมเป็นข้าราชการก็เพราะกรรมเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมกรรมเป็นตัวส่งผลเพราะนั้นถ้าโยมต้องการกรรมที่จะส่งผลในปัจจุบันนี้ทันทีพระศาสดาให้สร้างกรรมคือทำสมาธิ8ระดับนะตั้งแต่ปฐมฌานไล่ไปเลยถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะขั้นใดขั้นหนึ่งก็ได้เอาขั้นแรกก่อนปฐมฌานทำอย่างไรแค่โยมนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วละอกุศลในใจอกุศลมีไล่3อย่างกามพยาบาทเบียดเบียนนะละ3ความคิดนี้ก็ได้ปฐมฌานแล้วเห็นไหมไม่ยากนะกามคือไล่คือความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสแค่โยมอยากจะไปเดินห้างไปดูของหน่อยนี่เป็นกามแล้วนะอยากจะไปกินอาหารอร่อยอร่อยเห็นดวงอาทิตย์ตกเวลาเช้าเวลาเย็นนะสวยนี่เป็นกามหมดเลยนะและความพอใจในกามในพยาบาทในเบียดเบียน
จิตโยมรู้อยู่กับกายลมหายใจเข้าออกนี่ชื่อว่าปฐมฌานแล้วเห็นนะ